จ้ะเริ่มกันอย่างนี้นะคะทุกพุธฮะทางช่อง7นะฮะดูแล้วสำราญบานใจปลอดภัยในเรื่องราวของสุขภาพจิตนะฮะเอาเฮหายเต็มที่เลยทีเดียวแขกรับเชิญของเราวันนี้ก็เพิ่งจบมหาวิทยาลัยโอ้ก็ต่างวัยเหมือนกันก็ดีต้องวัยไม่ต่างมากก็หน้ายังอ้อๆเหมือนกันอุ้ยดีคนแรกคุณท็อปดารณีนุชค่ะเลยค่ะเลยค่ะแหมมาวัยนี้เลยต่อไปวัยใสไล่เลี่ยดีครับคุณบุ้ยเชษฐวุฒิค่ะตึงหน้าตึงเลยตึงตึงหมดตึงดีเลยนี่ก็ทำหน้าตึงใช่ไหมคนนี้ตึงเข้าไปอีกเลยน้องสาวมาริสาค่ะมาแต่ละคนนะสายร่าเริงไปทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของร่างกายจิตใจทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสเรื่องราวของผู้กล้านะฮะอย่างที่บอกว่าหลากหลายอาชีพในเรื่องราวของการงานในเรื่องราวของความสามารถแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวของอาชีพอันนี้เป็นเรื่องราวของประมงแบบธรรมชาติธรรมชาติเดิมๆติดๆเลยเห็นเนื้อแท้ๆเลยนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับเขานะครับพบกับผู้กล้านะครับเชิญเลยแม่โมใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแรงลูกก็คงรักษาเพราะอะไรเดี๋ยวจะไปทานดูตัวนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับโอ้ชอบทำมีความสุขมากเลยแรกเลยทีเดียวขั้นแรกคุณอะไรครับดนไรมัดโอทดครับนี่อะไรนะคะดนไรมัดโอทดครับดนไรมัดโอทดครับทางด้านนี้คุณอะไรครับจูไรสมศักดิ์ชลาครับคุณสมศักดิ์จูละครับเหนือก็แบบนึงกลางก็แบบนึงใต้ก็แบบนึงอีสานแบบนึงนะฮะอาชีพหลักของเราก็คือเรื่องราวของการประมงครับและประมงแบบธรรมชาติเลยทีเดียวแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ต้องคุยกับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้คือกรรมการบริหารสมาคมชาวประมงกระบี่นะฮะคุณอาหลีชานน้ำครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงกลางนี่เลยคุณอาหลีเลยคุณอาหลีเลยทีเดียวนะฮะแนะนำกันเป็นยังไงฮะประมงของเรานี่มันยังไงฮะที่ว่าธรรมชาติเนี่ยค่ะก็คือประมงพื้นบ้านเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยธรรมชาติก็คือสมมติว่าคือแนวปะการังหญ้าทะเลเนี่ยคือเราต้องอนุรักษ์เอาไว้คืออย่างนี้พอคือปลาชายเลนหญ้าทะเลเนี่ยคือเป็นแหล่งที่วางไข่ของปลาทุเรศนะครับธรรมชาติอาจจะฟังบอกว่าเอ๊ะมันก็ธรรมชาติอยู่แล้วนะจริงๆมันไม่มีธรรมชาติเข้ามายุ่งกับเราด้วยไงเพราะคำว่าธรรมชาติคืออะไรต้องฟังทางด้านนี้ก่อนแล้วก็ไปทำเป็นชีวิตประจำวันของเราชีวิตการดำน้ำลงไปห่มหงอยนี่ดำอย่างนี้เลยนะครับลงไปดิบเดิมๆเลยลงไปกับตัวเรานี่เลยเจอปลาตัวไหนที่พอใจก็ยิงเลยยิงจับว่ากันไปว่ากันไปได้มาได้มา5ตัว10ตัวก็เหลือจะกินแล้วก็มาไปขายอ๋อหรือกินไปขายอันนี้คือว่าเท่าไหร่เท่านั้นนะขอบคุณ3ท่านนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยเชิญเลยนะครับเอาละเชิญทางด้านนี้ได้เลยเอาละมาฮาเฮกันก่อนในเรื่องราวของละครอันนี้มีหลากหลายรสชาติมันเป็นการให้เห็นถึงเรื่องราวของผู้ที่ทำดีกับทำไม่ดีนะฮะอยากได้ของของเขานะไม่ทำเองประเภทอวนลุนเหมือนกันนะคือทำลายล้างผลาญปล้นธนาคารจี้ปล้นอย่างนี้สุดท้ายต้องเดือดร้อนไปที่นักสืบอ๋อนักสืบต้องมาช่วยนักสืบที่เก่งที่สุดหัวจะเป็นยังไงครับหัวก็จะเหมือนเห็ดใช่นี่ก็คือหัวเห็ดเขาจะเป็นนักสืบหัวเห็ดแต่นักสืบหัวเห็ดคนเดียวไม่พอเพียงจะจัดการกับคดีนี้เลยต้องมีหลายหัวไม่ใช่เห็ดหลายหัวแต่ว่านักสืบหัวเห็ดหัวเป็ดหัวไก่ครับหลายหัวมากเลยเพราะฉะนั้นพอเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องนี้แหละเยอะแยะไปอ้าวนักสืบหัวเห็ดหัวเป็ดหัวไก่ชนะทำอะไรอ่ะฮะฮะไปทำทำไมเครื่องมันเสียก็ตามช่างอยู่เนี่ยนี่กี่โมงเนี่ยจะ9โมงแล้วมั้งเนี่ยค่ะโอ้ยลืมค่ะผู้จัดการสวัสดีค่ะสวัสดีหน้าตาเนี่ยไม่แต่งมั้งอ่ะฮะไปแต่งหน้าแต่งตาให้มันดูดีเผื่อลูกค้าเขามาฝากเงินเขาจะได้มองว่าเออที่นี่มีสิ่งสวยงาม
แต่งอะไรเนี่ยบอกกี่ครั้งเนี่ยเดี๋ยวออกเนี่ยเดี๋ยวออกเนี่ยหนูเพิ่งทำงานวันนี้เองนะคะออกวันนี้เลยแหละเฮ้ยเป็นยามะเนี่ยเราไปนั่งทำไมที่ของลูกค้าน่ะเอาคนจะนั่งจะทำไงเราเป็นยามเราไปนั่งไม่ได้ลูกค้าจะมานั่งลุกขึ้นคนจะนั่งว่าให้ยืนแล้วทำไมไม่นกหวีดทำไมไม่เอาไว้เป่าไว้ที่ไปถือไว้ทำไมทำไมไม่ที่มันจะเป่าสะดวกอ่ะเฮ้ยเอ็งเป็นรปภเป็นได้มากี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาสมัครเป็นวันเนี่ยเมื่อก่อนทำอะไรมาก่อนเป็นทหารเป็นทหารแล้วเคยลบมาไหมไม่เคยลบเคยแต่บวกประสาทต้องเข้าที่ตลอดไม่ใช่คือลบแบบนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแล้วเป็นทหารอะไรมาก่อนทหารราบก่อนจะเป็นทหารราบหรือเป็นอะไรเป็นทหารก้อยนี่ต่อจากทหารก้อยแล้วเป็นทหารอะไรคงจะเป็นน้ำตกอะไรไปเรื่อยแล้วแต่งหน้าแต่งตาเสร็จยังเนี่ยพัชราภาคุณพัชราภานี่คุณจะไปเล่นงิ้วก็พี่บอกหนูว่าแต่งหน้าเข้มๆอ่ะธนาคารนี่ธนาคารคุณจะไปเล่นละครอะไรที่ไหนล่ะก็หนูแต่งเข้มขุดชีวิตแล้วนะน้อยแต่มาหนักไปตัวนี้แต่งตัวให้เรียบร้อยล่ะเป็นผู้จัดการมันต้องดูดีแต่งตัวก็เรียบร้อยต้องใส่เสื้อทับในให้หมดว่าหน้าตาอย่างพี่ดูไม่ดีแล้วเห็นผู้จัดการไงเราสูตรใส่ในเก่งลูกค้าเข้าเนี่ยสังเกตดีๆนะถ้าแต่งตัวดีแสดงเป็นลูกค้าที่มีตังค์นี่ต้องบริการเขาดีๆแต่ถ้าลูกค้าที่แต่งตัวแบบไม่ดีเนี่ยเราก็ให้เขารีบๆฝากแล้วก็รีบไปซะแล้วก็ไม่ต้องไปเอ็นเตอร์เทนไม่ต้องไปเซอร์วิสอะไรเขามากมายใจเปล่าดูที่การแต่งกายนะเดี๋ยวมาพาเดี๋ยวไปยืนรอกันนี่มายืนรอตรงนี้เดี๋ยวยืนรออยู่ตรงนี้แหละรอใครเนี่ยก็ยืนรอคิวคอยฝากเงินมันไม่มีคนก็ให้ลุงเข้าไปก่อนนี่ผมทำตามหน้าที่ของธนาคารนะนี่ลุงแก่แล้วเนี่ยแก่แล้วอายุเท่าไรแล้วลุง60แล้วลดน้อยไม่ได้เหรออายุคนนั้นมันเสร็จราคาเงาะผู้จัดการนี่แหละผู้จัดการมีเรื่องอะไรครับสวัสดีครับมีเรื่องอะไรฮะผมมาฝากเงินครับเนี่ยแล้วเขาให้ผมเอาใบคิวแล้วตอนนี้มีคนรอไหมไม่มีเลยครับคุณคนแรกเลยครับพวกมานี่ดิโดนแล้วผมบอกกี่ครั้งแล้วเรื่องคุณเนี่ยก่อนไปผมบอกว่าไงลูกค้าแต่งตัวดีครับต้องดูแลครับถ้าลูกค้าแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ต้องดูแลเลยมาต่อยผมทำไมเนี่ยมีตังค์มาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมาซื้อถั่วป่ะนู่นตลาดรังสิตอยู่นู่นมาซื้อถั่วไอ้แม่นู่นตลาดรังสิตอยู่นู่นมานี่ดิมานี่ดิโอ้นี่ผมมาฝากมาโถชีวิตมาฝากโถโอ้
ดมาฝากเงินแท้ๆดูที่นี่นั่งนี่นั่งรองนี่เลยครับผมจับบัตรคิวก่อนไหมคะอะไรนะครับจับบัตรคิวก่อนไหมคะบัตรคิวได้ยังได้แล้วครับได้แล้วครับเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งครับเป็นไงครับเรียบร้อยนะคนแรกเลยครับครับผมครับดิฉันเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งเหมือนกันครับมาด้วยกันอ๋อเบอร์หนึ่งพร้อมกันเลยเหรอคะนี่เฮียครับมันจะลอกคาบปะเนี่ยเห็นไหมเขาพูดมิสเน่เห็นไหมเนี่ยโอ้บอกผู้จัดการจะลอกคาบมิสเน่แม่เฮียนี่พูดตลกดีนะฮะเนี่ยครับผมผมมองดูนะคุณรู้มีพิรุธนะคนไหนครับคุณพูดกับคนไหนครับผมเสียหายนะครับผมได้ยินนะครับโอ้แต่พูดจาอะไรอย่างเงี้ยคะว่าใครมีพิรุธอ่ะโอ้เฮียดิผมบอกเขามีพิรุธเฉยเขาตบผมรู้ว่าเขาสะบัดมือขึ้นอ่ะผมปากเฉยผมบอกโอ้ยสารคดีทำอะไรจะบอกลูกชายออกซะครับทิ้งนี่ฝากตรงไหนดูวุ่นวายจังเลยนะแม่ต้องขอโทษด้วยครับที่ทำให้ลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าทำไมคุณรับลูกค้าแบบนี้ล่ะครับมันมาก่อกวนใส่ผมขอประทานโทษอย่างสูงเลยครับครับผมไม่เป็นไรครับผมไอ้ฝากตรงไหนเนี่ยตรงนี้เลยค่ะนี่ทางออกเยอะก็แล้วแต่ออกทางไหนก็ได้ครับทางหลังธนาคารก็มีครับกี่ทางครับ3ทางครับทางนี้ไฟทางนึงทางข้างหลังทางนึงแล้วก็ทางข้างหน้าทางนึงครับก็สรุปง่ายๆเลยเปิดกระเป๋าดิครับมันไม่ใช่การล้อเล่นนะครับอยู่นี่และนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับนี่คือการปล้นเอ๊ะที่เสียงอะไรเร็วพวกเราเก็บของเข้าไปหมดเดี๋ยวไอตอนยกมายกได้แล้วตอนยกกลับใครยกเนี่ยบอกเลยว่าอย่าตุกติกทุกคนเอาของกลับกลับเพื่อตำรวจรู้แล้วแหละตำรวจตามมานะอันนี้เดี๋ยวพอเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจตามแกไม่ต้องทำอะไรสักอย่างวะฮะโทรแจ้งตำรวจเลยสัญญาณเตือนภัยดังแต่ป่านนี้ตำรวจจะไม่มาฮัลโหลเราก็3ครับมันไม่สู้มันอ่ะปืนมันน่ากลัวมากครับอาวุธด้วยเหรอครับผมปืนกี่กระบอกปืนมันหลายกระบอกแล้วครับเสียงปืนมีกระบอกสีชมพูน่ากลัวมากครับผมเสียงยังไงครับอะไรนะเสียงยังไงครับเสียงปืนแม่ผมอยากให้ได้ยินเขามายิงเองผมจะฆ่าคนนี้นะไม่เป็นไรผมคิดว่าถ้าเรามีหลักฐานที่พอคงไม่ยากแล้วครับครับผมจะจับคนร้ายได้มั้ยครับจากหลักฐานที่ผมดูแล้วนะครับนะฮะทุกอย่างมีการทิ้งหลักฐานทั้งหมดเลยครับผมว่าใช้เวลาจับไอ้ฆาตกรพวกนี้นะไม่น่าเกิน4ปีไม่เป็นไรไปจับมันเองก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนี่ถือว่าเร็วสุดแล้วนะครับอันนี้อะไรครับนี่ภาชนะมันเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของคุณแม่ผมโอ้คุณแม่ให้มาเหรอครับคุณแม่ผมเนี่ยเป็นหมีแพนด้า2ตัวคือ
แม่ผมเนี่ยอยากจะไปดูหมีแพนด้าครับผมที่เชียงใหม่ก็เลยได้พาคุณพ่อไปที่เชียงใหม่ด้วยพ่อผมก็ตามใจก็พาคุณแม่ไปที่เชียงใหม่และในระหว่างทางก็มันเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็เลยคุณพ่อเขาขับรถเร็วครับครับผมก็เลยรถคว่ำไปจอดแล้วก็ไม่ได้แวะปั๊มไปจอดฉี่ข้างทางก็โดนคนร้ายชิงเอาเงินแล้วก็ยิงคุณพ่อคุณเสียชีวิตงูเห่ากัดคุณพ่อตายครับคุณแม่ก็เลยประทับใจกับหมีแพนด้าเพราะว่าถ้าไม่ไปดูหมีแพนด้าคุณพ่อก็ไม่เสียและอีกอย่างก็คือว่าผมตามหาพี่น้องผมด้วยโอ้พี่น้องคงจะมีค่าอย่างนี้หมดทุกคนเลยครับผมครับผมช่วยเล่าเริ่มใหม่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณไปไหนบ้างไหมเจอแล้วครับคุณฮะเจอแล้วเฮ้ยคนเนี่ยจะต้องเป็นญาติผมแน่ๆเลยมันน่าปลื้มใจตรงไหนเนี่ยลงทุนป้นทั้งดีเอามาทำไมเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้มันมาจนได้เรามาตั้งนู้นเรามาตั้งนู้นมันได้เหลี่ยมพอดีจริงๆคนอยู่ไหนมีไรบอกให้คนนอกเงียบด้วยบ้าเปล่าเหรอคนอยู่ไหนมอบตัวด้วยระวังตัวยิงหัวก่อนผมบอกแล้วว่าเสียงปืนมันน่ากลัวก็ไม่มอบหยุดมอบครับเฮ้ยโอ้ยมันชุบโยมไปดีกว่าเฮ้ยผมผิดแล้วมาเอาวุ้นเฮ้ยยอมง่ายๆงั้นล่ะยอมแพ้เลยเฮ้ยทำไมอ่ะคุณเอามาไหนเนี่ยเอามาที่ไหนเนี่ยแม่ให้มานี่ในของฉันเฮ้ยของผมเฮ้ยแสดงว่าไอ้ผืนเนี่ยที่ตกในธนาคารเนี่ยนี่เป็นของใครนี่ของผมของคุณเหรอเออเฮ้ยฉันคือลูกชายคนโตของพ่อไอ้พงษ์วะเนี่ยเอ้าพี่ไอ้อ้วนนะเนี่ยคุณผู้ชมครับทำไปทำมากลายเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเฮ้ยกันตอมอ้าวแล้วคนนี้ก็พี่น้องด้วยอยู่กันมาตั้งนานเพิ่งรู้ถูกขึ้นมานี่เลยนี่คือพี่ชายคนโตของเรานี่คือคนโตนี่คือคนโตของเราทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องกันไม่น่าเชื่อจริงๆครับคุณผู้ชมเหลือกี่คนเฮ้ยพี่อ้าวแม่น้องมาชมรายการอยู่ดีๆมาพบญาติพี่น้องกันที่นี่ครับดีใจถึงกับเหงื่อแตกทีเดียวมันก็น้องเราเสียดายตายเลยดิโอ้ยมือไม่น่าเชื่อครับว่าพี่น้องเขาจะมาเจอกันโดยบังเอิญอ้าวแล้วยังมีน้องหน้าตาดีอย่างนี้อีกคนนึงอีกทำไรนะแล้วนี่ใครละเนี่ยไม่น่าเชื่ออยู่กันมาเป็น10ปีเพิ่งรู้ว่าเป็นพี่น้องกันไอ้น้องรักมันจะเล่าแล้วนี่ใครล่ะครับเนี่ยโอ้โหอย่าบอกเลยครับว่าทั้งหมดนี้เป็นพี่น้องกันสงสัยวันนี้จะเป็นวันมงคลครับพี่น้องที่พลัดพรากกันมาได้มาเจอกันในรายการโดยมิได้นัดหมายเราก็เจอกันไม่ได้นี่มีการดำน้ำไหมฮะมีการดำน้ำเดี๋ยวมีการดำน้ำด้วยอ๋อเดี๋ยวคนนึงดำน้ำคนนึงดำน้ำคนนึงขี่หลังหนึ่งคนคว่ำหน้าลงมาในน้ำครับอีกหนึ่งคนหงายหน้าแล้วก็ดูตรงไหนทับเหรอนอนทับหลังเขาหงายหน้าขึ้นมาเพื่อจะกินมันแก้วครับแล้วอีกคนนึงก็อีกคนนึงก็กันเบ็ดกันเบ็ดป้อนมันแก้วป้อนมันแก้วแล้วคนนี้ไม่แล้วคนนี้เมื่อไหร่จะเงยอะฮะเงยได้เงยได้ถ้าเงยปั๊บ
มันแกต้องหยุดกินต้องหยุดกินแล้วถ้าไม่เงยเลยล่ะครับตายอะไรโอ้ยอย่างนั้นสบายถ้าดำไปไปการดำตรงนู้นกับดำตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเอานะฮะพร้อมทางนี้จะก้มลงนะฮะก้มลงเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้จะกินได้นะฮะพร้อมปั๊บลงแล้วครับลงเลยให้เขาดำน้ำด้วย1คนเหมือนกันนะเหมือนกันนะ1คนอีก1คนก็หงายกินมันแกเหมือนกันอีกคนนึงก็ป้อนมันแกเหมือนกันคันเบ็ดเหมือนกันครับผมเออดีละเหมือนกันหมดเลยของเรา2ลูกให้เขากี่ลูกลูกเดียวอ้าวลูกเดียวโอ้โหลูกเดียวนะเวลาของเรา1นาทีต่อเวลาด้วยมั้ย1นาที20โอ้ตกลงนะมีโอกาส2ครั้งนะครั้งนึง1ลูก3คน3คนครับนะ2ครั้งได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเอาละหน้าเพชรไม่ได้เอาเฮ้ยทำไมพี่ท็อปพูดอย่างนั้นเฮ้ยทำไมบินบริลลิตพูดอย่างนี้อ้าวมาพี่บุ้ยพี่บุ้ยครับทำได้ครับโอ้โหคิดว่าได้ค่ะได้โอ้โหได้2ไม่ได้1คนสวยปัญหาใหญ่อยู่ที่3ท่านแหละครับไปยังไงใครจะคว่ำนะครับพวกเราไปดูข้างหลังด้วยความสบายใจเลยมาเอาละผมมาดูเลยเอ้ยผมว่าพี่ก่อนดีกว่ามั้งแล้วไม่ล้างนี่ก่อนนะข้างหน้าข้างหลังบอกดีก็ได้ผมไม่ดื้อหรอกตะกิดนิดเดียวก็หาแล้วไม่ใช่รอตะกิดดูสิไม่ต้องไม่มีไอ้ดีแล้วเอาละพอแล้วพอแล้วไอ้นี่ไปทำน้ำตามาเลยล้างยังโอ้ดีมากดีมากไม่ไหวบอกเลยให้กินอ่ะแต่คนเดียวดีกว่าเอ้าน้องกินไหนเนี่ยเอ้าลากสนิทดีพร้อมนาที20นะครับไปเอาละครับลงเร็วWhoa!
ูว่ามันไม่ใช่ขี้มูกอะมันสำลักขึ้นโอ้โหสำลักเข้าไปมันมียูเทิร์นด้วยเหรอเนี่ยครับต่อสำลักต่อไปนี้ไม่ต่อไปนี้จะไม่กินอะไรอีกแล้วเต่าส่วนมันแก้วโอ้โหเป็นว่าทำได้นะครับอันนั้นแหละแต่นี่ต้องถือว่าต้องไปฝึกฝนนะอย่าไปทำเล่นกันไม่ได้นะนี่คือบทอันนี้เขาอาชีพอาชีพนะครับก็ไปเที่ยวกระบี่กันเนาะอ้วนลุนนี่ต้องระวังนะผู้ที่ทำลายทรัพยากรนี่นะเอาพอประมาณพอรักษาธรรมชาติเอาไว้รักษาธรรมชาติวันนี้ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์คุณดลหิมและคุณอลีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ